วัสดีค่ะนักเรียนครูจริมาอุปรานุเคราะห์หรือครูกิ๊กวันนี้จะมาสอนนักเรียนในชุด9ทันอาเซียนค่ะสำหรับประเทศสมาชิกอาเซียนที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือประเทศลาวซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูในเรื่องของชื่อทางการของประเทศลาวกันก่อนค่ะปกตินะคะเราจะเรียกติดปากกันว่าประเทศลาวแต่จริงๆแล้วค่ะเขามีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือเรียกย่อๆว่าสปป.ลาวนะคะค่ะเมื่อรู้จักชื่อประเทศไปแล้วค่ะมาดูลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเขากันค่ะลักษณะทางภูมิศาสตร์นะคะพื้นที่ทั้งหมดของลาวมีอยู่ประมาณ 236,800 ตารางกิโลเมตรนะคะหรือว่าประมาณครึ่งนึงของประเทศไทยค่ะลักษณะของประเทศลาวนะคะที่สำคัญอย่างนึงก็คือเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเลค่ะหรือเราเรียกว่าแลนด์ล็อกนะคะดูจากแผนที่ค่ะจะเห็นได้ว่าประเทศลาวคือสีม่วงตรงนี้นะคะจะไม่มีทางออกไหนติดทะเลเลยเพราะว่าถูกประเทศเพื่อนบ้านล้อมรอบไว้หมดค่ะพรมแดนของประเทศลาวนะคะทางตะวันตกเฉียงเหนือค่ะคือทางบริเวณนี้นะคะจะติดอยู่กับพม่าแล้วก็จีนค่ะส่วนทางเวียดนามนะคะติดต่อกันอยู่ทางตะวันออกทางตอนใต้นะคะติดต่อกับกัมพูชาส่วนทางตะวันตกค่ะลาวจะติดอยู่กับประเทศไทยบริเวณนี้นะคะค่ะต่อมาค่ะมาดูลักษณะภูมิประเทศกันลักษณะภูมิประเทศของลาวนะคะแบ่งออกได้เป็นภาคต่างๆค่ะ3ภาคใหญ่ๆนะคะภาคแรกก็คือภาคเหนือค่ะบริเวณภาคเหนือของประเทศลาวนะคะเป็นเขตภูเขาสูงค่ะโดยจะมีทิวเขาสลับซับซ้อนนะคะต่อมาทางบริเวณภาคกลางค่ะก็จะเป็นเขตพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำนะคะโดยเฉพาะแม่น้ำโขงแล้วก็แม่น้ำสายย่อยอื่นๆค่ะบริเวณนี้นะคะเนื่องจากว่าแม่น้ำเนี่ยไหลมาทำให้มีการพัดพาเอาดินตะกอนมาด้วยดังนั้นค่ะบริเวณนี้นะคะจึงมีความอุดมสมบูรณ์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเป็นพื้นที่ที่เหมาะแก่การเพาะปลูกจึงมีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นค่ะภาคสุดท้ายนะคะก็คือบริเวณภาคใต้ค่ะภาคใต้ของลาวนะคะมีลักษณะเป็นที่ราบแล้วก็ที่ราบสูงค่ะที่ราบสำคัญนะคะก็คือบริเวณที่ราบสารวันกับบริเวณพื้นที่แถบลุ่มแม่น้ำเซกองนะคะซึ่งเป็นทางตอนเหนือของลาวใต้ค่ะค่ะเรามาเจาะลึกนะคะเฉพาะบริเวณเทือกเขาแล้วก็แม่น้ำสำคัญของลาวค่ะค่ะเทือกเขาสำคัญของลาวนะคะมีอยู่3แนวแนวแรกค่ะก็คือเทือกเขาอันนำนะคะเป็นเทือกเขาที่ใช้เป็นพรมแดนทางธรรมชาติค่ะกั้นระหว่างประเทศลาวกับประเทศเวียดนามนะคะซึ่งจะอยู่ในบริเวณนี้ค่ะต่อมาค่ะก็คือเทือกเขาหลวงพระบางนะคะเป็นพรมแดนธรรมชาติเช่นกันใช้กั้นนะคะระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวทางด้านตอนเหนือค่ะก็จะอยู่ในบริเวณนี้นะคะค่ะอีกเทือกเขาหนึ่งนะคะก็คือเทือกเขาพนมดงรักค่ะกั้นอยู่ระหว่างพรมแดนไทยนะคะกับลาวแต่ว่ากั้นอยู่ทางบริเวณทางตอนใต้นี้ค่ะและสุดท้ายค่ะก็คือเทือกเขาวูเลียงซานนะคะชื่อก็บอกแล้วว่าน่าจะกั้นระหว่างลาวกับจีนก็จะอยู่ด้านบนนี้ค่ะส่วนแม่น้ำนะคะแม่น้ำที่สำคัญของประเทศลาวแล้วก็ถือได้ว่าเป็นแม่น้ำสำคัญของภูมิภาคเราด้วยนะคะนั่นก็คือแม่น้ำโขงเนื่องจากว่าไหลผ่านหลายประเทศนะคะจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงว่าแม่น้ำนานาชาติค่ะแม่น้ำนี้นะคะนอกจากจะเป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตของชาวลาวแล้วนะคะยังใช้เป็นพรมแดนทางธรรมชาติที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวด้วยค่ะค่ะต่อมานะคะเข้ามาสู่ในเมืองลาวกันค่ะในประเทศลาวนะคะแบ่งออกเป็นเมืองแล้วก็แขวงที่สำคัญดังต่อไปนี้ค่ะครูขอเริ่มต้นที่เมืองหลวงกันก่อนนะคะเมืองหลวงของลาวค่ะมีชื่อว่านครเวียงจันทน์นะคะนครเวียงจันทน์นี้ถือได้ว่าเป็นเขตการปกครองพิเศษค่ะเรียกว่านครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งก็เป็นเมืองหลวงของประเทศนั่นเองนะคะในอดีตค่ะเมืองนี้นะคะมีชื่อเรียกว่ากำแพงนครเวียงจันทน์ไม่ได้หมายถึงกำแพงที่กั้นเมืองนะคะแต่หมายถึงว่าตัวเมืองนี้นั่นเองค่ะค่ะเมืองนี้นะคะมีประชากรอยู่มากค่ะจำนวนทั้งหมดประมาณ 730,000 คนเลยทีเดียวนะคะเมื่อก่อนนี้สมัยที่ลาวนะคะยังคงเป็นอาณาจักรล้านช้างอยู่ค่ะเมืองนี้ค่ะมีชื่อว่าจันทบุรีกรุงศรีสัตนาคณะหุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะของเมืองเวียงจันทน์นะคะซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนไทยเนี่ยไม่ไกลมากนักค่ะ
ต่อมาเป็นแขวงสำคัญของลาวนะคะแขวงแรกค่ะก็คือแขวงสวรรณเขตนะคะแขวงนี้ค่ะมีพื้นที่ติดต่ออยู่กับบริเวณจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทยนะคะนับได้ว่าเป็นแขวงที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศค่ะโดยการเชื่อมต่อระหว่างแขวงสวรรณเขตนะคะกับจังหวัดมุกดาหารของไทยค่ะปัจจุบันมีการสร้างนะคะเป็นสะพานเชื่อมกันก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะแห่งที่3ทัศนียภาพก็มีความสวยงามมากนะคะแขวงต่อมาค่ะก็คือแขวงจำปาสักค่ะมีพื้นที่ติดต่อกับไทยเช่นกันนะคะบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีค่ะประชากรก็มีมากเช่นกันค่ะมากเป็นอันดับ3ของประเทศนะคะต่อมาค่ะก็คือแขวงหลวงพระบางนะคะแขวงนี้จะอยู่ทางบริเวณลาวตอนเหนือค่ะเมืองนี้ค่ะมีอิทธิพลนะคะจากตะวันตกด้วยแล้วก็อิทธิพลทางวัฒนธรรมจากลาวเองด้วยนะคะซึ่งหลงเหลือมาเป็นสถาปัตยกรรมแล้วก็วิถีชีวิตที่สวยงามค่ะดังนั้นเนี่ยจึงได้รับการประกาศนะคะจากยูเนสโกค่ะให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะเมืองหลวงพระบางนี้นะคะเป็นสถานที่ที่คนเนี่ยรู้จักกันแพร่หลายเป็นจุดมุ่งหมายนะคะของนักเดินทางจากทั่วโลกค่ะดังนั้นนะคะจึงมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายอย่างเช่นนะคะพระราชวังเจ้ามหาชีวิตนะคะหรือกษัตริย์ดั้งเดิมของชาวหลวงพระบางค่ะค่ะต่อมานะคะมาเข้าในเรื่องของประวัติศาสตร์ลาวกันค่ะประวัติศาสตร์ลาวนะคะจะแบ่งออกได้เป็นยุคต่างๆเพื่อความเข้าใจที่ง่ายยิ่งขึ้นค่ะยุคแรกนะคะก็คือสมัยศักดินาค่ะสมัยศักดินานี้นะคะแต่เดิมนั้นเราเชื่อว่าลาวค่ะซึ่งก็อยู่บริเวณนี้นะคะตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรน่านเจ้าค่ะซึ่งเป็นอาณาจักรของคนนะคะเชื้อสายไทยที่อพยพลงมาจากทางตอนใต้ของจีนค่ะแล้วก็แผ่ขยายอิทธิพลนะคะมายังบริเวณดินแดนด้านล่างนี้ค่ะค่ะต่อมานะคะพระเจ้าฟ้างุ้มค่ะได้รวบรวมอาณาจักรล้านช้างขึ้นนะคะรวมเป็นอาณาจักรที่ปึกแผ่นมั่นคงได้สำเร็จค่ะในช่วงสมัยพุทธศตวรรษที่19นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะอาณาจักรล้านช้างเนี่ยกินพื้นที่ครอบคลุมกว้างขวางนะคะดังนั้นเนี่ยจึงแตกออกเป็นอาณาจักรย่อยๆค่ะอีก3แห่งนะคะแห่งแรกค่ะก็คือส่วนอาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางนะคะก็จะอยู่ทางด้านบนตรงนี้ค่ะลงมาด้านล่างนะคะซึ่งเป็นตรงกลางของประเทศลาวในปัจจุบันก็คืออาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์และทางตอนใต้ค่ะคืออาณาจักรล้านช้างจำปาสักค่ะจากการที่แตกออกเป็น3กลุ่มอย่างหลวมๆนี้นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้ง3เขตก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจนะคะของสยามในปีพ.ศ. 2321ซึ่งถ้าเทียบกับประวัติศาสตร์ของไทยนะคะก็คือในสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีนั่นเองค่ะค่ะต่อมานะคะในปีพ.ศ. 2369ค่ะซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่3นะคะเกิดเหตุการณ์สำคัญหนึ่งขึ้นค่ะก็คือกบฏเจ้าอนุวงศ์นะคะเจ้าอนุวงศ์นี้ค่ะเป็นกษัตริย์แห่งนครเวียงจันทน์นะคะที่อยู่บริเวณตอนกลางของประเทศลาวนักเรียนคงจำแผนที่เมื่อกี้ได้นะคะโดยตอนนั้นเนี่ยตกเป็นเมืองขึ้นของสยามค่ะเจ้าอนุวงศ์เองเนี่ยต้องการที่จะกอบกู้เอกราชนะคะแล้วก็เป็นอิสระจากสยามดังนั้นค่ะจึงรวบรวมไพร่พลนะคะมาเพื่อที่จะสู้รบกับสยามค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะจากจำนวนคนที่มีน้อยกว่าเนี่ยก็ไม่สามารถจะเอาชนะกองทัพจากสยามได้ค่ะจนในที่สุดนะคะการก่อการครั้งนั้นค่ะไม่สำเร็จจึงเรียกว่ากบฏเจ้าอนุวงศ์นะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะมุมมองจากทางลาวนะคะมองว่าเจ้าอนุวงศ์เนี่ยไม่ได้ก่อกบฏค่ะแต่ท่านนะคะกลับกลายเป็นวีรบุรุษที่พยายามจะปลดแอกชาวลาวนะคะให้พ้นจากการกดขี่ของสยามค่ะจุดนี้เองนะคะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างทางการเขียนประวัติศาสตร์ค่ะว่าเรื่องเดียวกันนะคะแต่ว่าคนละประเทศหรือว่าคนละอาณาจักรเนี่ยอาจจะเขียนประวัติศาสตร์ให้ตนเองเป็นผู้ชนะแล้วก็เป็นผู้แพ้แตกต่างกันไปดังนั้นค่ะเราจึงควรศึกษาประวัติศาสตร์อย่างรอบด้านนะคะแล้วก็มองข้อมูลความเป็นไปได้แล้วก็ทำความเข้าใจกับมันนะคะไม่ควรจะใช้ประวัติศาสตร์นะคะมาสร้างความขัดแย้งหรือว่าก่อให้เกิดความไม่สงบระหว่างกันได้ค่ะค่ะสุดท้ายนะคะเมื่อกบฏเจ้าอนุวงศ์แพ้นะคะเมืองเวียงจันทน์ก็ถูกเผาทำลายค่ะสยามได้กวาดต้อนผู้คนนะคะจากเวียงจันทน์แล้วก็จากลาวบางส่วนเนี่ยข้ามกลับมาอยู่ในฝั่งสยามก็คือบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในปัจจุบันนะคะดังนั้นเนี่ยคนในบริเวณ2ฝั่งโขงนี้ค่ะก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะคะทั้งทางด้านเชื้อชาติวัฒนธรรมแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ค่ะ
ที่ลาวนะคะก็จะมีรูปปั้นของเจ้าอนุวงศ์เป็นรูปปั้นขนาดใหญ่นะคะเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมที่พระองค์ได้สร้างขึ้นค่ะต่อมาสมัยที่2นะคะเป็นสมัยอาณานิคมค่ะสมัยอาณานิคมนี้นะคะก็คือปูพื้นก่อนว่าฝรั่งเศสค่ะได้เดินทางเข้ามานะคะยังบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะโดยเฉพาะนะคะในบริเวณคาบสมุทรอินโดจีนนั่นก็คือทางภาคพื้นสมุทรของภูมิภาคนะคะตอนนั้นค่ะฝรั่งเศสนะคะสามารถยึดเอาเวียดนามแล้วก็กัมพูชาไปเป็นอาณานิคมของตนเองได้สำเร็จแล้วค่ะและฝรั่งเศสเองนะคะก็เล็งเห็นว่าลาวเนี่ยมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ค่ะแล้วฝรั่งเศสเองก็ต้องการนะคะที่จะยึดแม่น้ำโขงเนี่ยเป็นเส้นทางสำหรับการคมนาคมขนส่งภายในภูมิภาคดังนั้นนะคะจึงขยายอิทธิพลค่ะเข้ามานะคะยังในบริเวณลาวค่ะฝรั่งเศสนะคะได้บังคับให้ไทยค่ะสละอำนาจนะคะที่มีเหนือบริเวณของลาวต่างๆเนี่ยให้แก่ฝรั่งเศสค่ะจนในที่สุดนะคะลาวก็ถูกผนวกค่ะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมอินโดจีนของฝรั่งเศสนะคะลาวนะคะก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองตลอดมาค่ะจนกระทั่งนะคะเกิดสงครามโลกครั้งที่2ขึ้นค่ะในเหตุการณ์นี้เองนะคะญี่ปุ่นค่ะได้ยกทัพเข้ามายังบริเวณนี้แล้วก็เข้ามานะคะปกครองลาวค่ะโดยให้สัญญาแล้วก็สนับสนุนลาวนะคะให้ประกาศเอกราชจากฝรั่งเศสขณะเกิดกระบวนการเหล่านี้ขึ้นเองนะคะภายในลาวแล้วก็โดยคนลาวเองเนี่ยก็เกิดขบวนการนึงขึ้นค่ะชื่อว่าขบวนการลาวอิสระนะคะมีหน้าที่เคลื่อนไหวทางการเมืองเพื่อกู้เอกราชลาวควบคู่กันไปค่ะค่ะจากยุคนี้เองนะคะก็เข้าสู่ยุคของการประกาศเอกราชค่ะเมื่อพุทธศักราช2496นะคะฝรั่งเศสเนี่ยได้ถอนตัวออกจากลาวเนื่องจากว่าเกิดปัญหารบกันนะคะในคาบสมุทรอินโดจีนนี่เองแล้วฝรั่งเศสเนี่ยก็แพ้เวียดนามค่ะดังนั้นจึงเริ่มที่จะถอนตัวออกจากดินแดนนี้นะคะในขณะนั้นเองค่ะเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวออกไปเรียบร้อยแล้วเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวงนะคะก็ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้ามหาชีวิตหรือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ของลาวอีกครั้งหนึ่งจากตอนแรกนะคะที่เคยมีพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองค่ะแล้วตอนนี้ลาวก็กลับไปมีพระมหากษัตริย์อีกครั้งหนึ่งนะคะโดยพระองค์เนี่ยก็ได้รวบรวมอาณาจักรลาวที่เคยแตกออกเป็น3อาณาจักรเล็กๆนะที่เคยแตกออกเป็น3อาณาจักรเล็กๆนั้นนะคะรวมเป็น1เดียวอีกครั้งหนึ่งค่ะกลายเป็นนะคะราชอาณาจักรลาวต่อมาอีกไม่นานค่ะเมื่อเจ้าชีวิตสีสว่างวงได้สิ้นพระชนลงนะคะก็มีเจ้าสว่างวัฒนาค่ะที่ขึ้นมาครองราชแทนค่ะในสมัยนี้เองนะคะเจ้าสุภานุวงศ์ค่ะในคณะลาวอิสระนะคะที่เคยเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็ออกมาประกาศตนเองค่ะว่าเป็นพวกฝ่ายซ้ายนิยมคอมมิวนิสต์นะคะก็คือมีปัญหาในเรื่องของคอมมิวนิสต์เข้ามาค่ะแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าตนเองเนี่ยเป็นหัวหน้าขบวนการประเทศลาวโดยจะเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศลาวจากการปกครองโดยเจ้าชีวิตเนี่ยให้กลายไปเป็นคอมมิวนิสต์ค่ะแต่ว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยเกิดขึ้นนะคะในป่าค่ะจนกระทั่งนะคะปีพ.ศ. 2518ค่ะพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนะคะซึ่งเป็นขบวนการเคลื่อนไหวที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศลาวให้เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมมากขึ้นค่ะจากกลุ่มประเทศสหภาพโซเวียตนะคะแล้วก็จากเวียดนามเหนือด้วยค่ะภายใต้การนำของเจ้าสุภานุวงศ์นี้เองนะคะท่านก็ได้เข้ามาปฏิวัติยึดอำนาจจากรัฐบาลค่ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองนะคะโดยในขณะนั้นค่ะเจ้ามหาชีวิตสีสว่างวัฒนาค่ะทรงยินยอมสละพระราชอำนาจนะคะแล้วก็ยอมให้ประเทศนั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ค่ะดังนั้นนะคะพรรคประชาชนปฏิวัติลาวค่ะจึงได้ปฏิรูปประเทศนะคะแล้วก็สถาปนาลาวค่ะขึ้นเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการนะคะในวันที่2ธันวาคมพ.ศ. 2518นั่นเองค่ะค่ะวันนี้เองก็กลายมาเป็นวันชาติของลาวในปัจจุบันนะคะค่ะจบในเรื่องของประวัติศาสตร์ลาวโดยย่อแล้วค่ะเรามาดูนะคะสัญลักษณ์ค่ะที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศลาวกันบ้างอย่างแรกนะคะครูจะพาไปดูเรื่องของธงชาติค่ะธงชาติของลาวนะคะอาจจะแบ่งได้เป็น2ยุคยุคแรกก็คือสมัยราชอาณาจักรลาวนะคะที่ปกครองโดยพระมหากษัตริย์และในยุคที่2ค่ะก็เป็นยุคที่เป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์นะคะ
แบบแรกค่ะก็คือธงชาติลาวสมัยพระราชอาณาจักรลาวลักษณะของธงนะคะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีแดงค่ะตรงกลางนะคะมีช้างเอราวัณ3เสียนสีขาวค่ะอยู่ตรงกลางผืนธงด้านบนนะคะเป็นฉัตรส่วนด้านล่างเป็นฐาน5ชั้นค่ะธงนี้นะคะใช้เป็นธงชาติในช่วงพ.ศ. 2495ถึง2518ค่ะแต่นะคะในช่วงที่ลาวยังตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสฝรั่งเศสก็ทำการติดธงชาติของตนเองค่ะขึ้นไปบริเวณมุมซ้ายนะคะของธงชาติลาวแสดงให้เห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ยลาวตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสนั่นเองค่ะหลังจากที่ลาวนะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองธงผืนนี้ค่ะยังคงมีการใช้อยู่นะคะแต่ใช้ในกระบวนการใดก็คือยังใช้ในกระบวนการของฝ่ายขวาที่นิยมกษัตริย์หรือว่ายึดมั่นนะคะว่าลาวยังควรจะต้องปกครองในระบอบกษัตริย์อยู่นอกจากนั้นค่ะยังใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสร้างประชาธิปไตยซึ่งเป็นคู่ตรงข้ามนะคะกับการปกครองในระบอบคอมมิวนิสต์ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังแสดงให้เห็นถึงการคงอยู่ค่ะของรัฐบาลพระราชอาณาจักรลาวพลัดถิ่นนะคะก็คือกลุ่มคนที่เห็นว่าควรจะปกครองในระบอบกษัตริย์นี่นะคะมีการอพยพย้ายออกไปอยู่นอกลาวค่ะก็มีการใช้ธงนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์แทนตนค่ะต่อมานะคะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วค่ะลาวก็เปลี่ยนเข้าสู่ระบอบคอมมิวนิสต์แล้วก็มีการเปลี่ยนลักษณะของธงชาติด้วยนะคะซึ่งก็เป็นธงชาติที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้เองธงชาตินี้ค่ะมีชื่อว่าธงดวงเดือนนะคะธงดวงเดือนค่ะใช้มาตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2518ซึ่งก็เป็นวันที่ลาวนะคะสถาปนาสาธารณรัฐของตนเองขึ้นค่ะธงนี้จริงๆแล้วนะคะออกแบบตั้งแต่ในสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วค่ะโดยมหาศิลาวีระวงศ์นะคะสีของธงชาตินะคะก็มีความแตกต่างกันไปค่ะโดยเริ่มจากสีแดงบนผืนธงนะคะมีความหมายว่าเลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาวค่ะส่วนสีน้ำเงินตรงกลางนี้นะคะหมายถึงความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติส่วนตรงกลางนี้ที่เป็นวงกลมสีขาวค่ะแทนพระจันทร์นะคะพระจันทร์สีขาวนวลหมายถึงเอกภาพของชาติค่ะภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาวนะคะค่ะประวัติความเป็นมาโดยละเอียดของธงดวงเดือนนี้นะคะก็คือว่าในช่วงพุทธศักราช2488ค่ะขบวนการลาวอิสระที่นำโดยเจ้าสุภานุวงศ์นะคะได้ประกาศให้ประเทศลาวเนี่ยเป็นเอกราชจากฝรั่งเศสค่ะแล้วก็ประกาศจัดตั้งรัฐบาลลาวอิสระซึ่งในขณะนั้นจริงๆแล้วก็ยังคงอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสนะคะแล้วก็อยู่ในช่วงสงครามโลกค่ะดังนั้นนะคะก็เลยมีการเคลื่อนไหวอย่างลับๆแล้วก็สร้างธงของตนเองขึ้นมาเพื่อที่จะแยกออกจากลาวปกติค่ะเมื่อขบวนการประเทศลาวนะคะได้เคลื่อนไหวปลดปล่อยลาวได้เป็นผลสำเร็จแล้วค่ะแล้วก็ล้มล้างระบอบกษัตริย์แล้วก็จัดตั้งรัฐบาลของตนเองขึ้นนะคะก็ได้ใช้ธงนี้ล่ะค่ะให้กลายมาเป็นธงประจำชาติของตนเองต่อมาค่ะมาดูเอกลักษณ์อีกอย่างนึงของประเทศลาวนะคะก็คือภาษาค่ะภาษาทางการของลาวก็คือภาษาลาวนะคะโดยมีทั้งระบบการเขียนแล้วก็ระบบการพูดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองค่ะลักษณะนะคะจะเป็นตระกูลภาษาคล้ายคลึงกับภาษาไทยดังนั้นนะคะลักษณะของตัวอักษรหรือว่าการออกเสียงคำเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงกันค่ะโดยภาษาลาวนี้นะคะจะใช้ทั้งเป็นทั้งภาษาราชการนะคะแล้วก็ภาษาพูดภาษาเขียนทั่วไปค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะกลุ่มลาวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างๆค่ะอย่างเช่นกลุ่มลาวเทิงแล้วก็ลาวสูงซึ่งครูจะอธิบายต่อไปนะคะยังมีการใช้ภาษาประจำเผ่าหรือว่าภาษาท้องถิ่นนะคะในกลุ่มชนของตนเองแล้วก็มีการใช้ภาษาลาวที่เป็นภาษากลางเนี่ยในการติดต่อโดยทั่วไปค่ะนอกจากกลุ่มลาวเทิงแล้วกลุ่มลาวสูงแล้วนะคะก็ยังมีชนกลุ่มน้อยต่างๆในประเทศลาวอีกค่ะซึ่งก็มีภาษาที่เป็นลักษณะเฉพาะของตนเองเช่นกันนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยภาษาต่างประเทศที่ชาวลาวนิยมใช้นะคะก็คือภาษาฝรั่งเศสค่ะซึ่งเป็นอิทธิพลนะคะที่สืบเนื่องมาจากยุคสมัยอาณานิคมค่ะประเทศลาวนะคะมีอัตราประชากรที่รู้หนังสือก็คือสามารถอ่านออกเขียนได้เนี่ยในอัตราที่ยังไม่สูงมากนักนะคะก็คือเพียงประมาณร้อยละ55เท่านั้นค่ะเราลองมาดูนะคะลักษณะของภาษาลาวกันตัวเขียนนะคะลาวเนี่ยจะประกอบไปด้วยพยัญชนะทั้งหมด26ตัวนะคะแล้วก็จะมีลักษณะของพยัญชนะผสมอีก6ตัวค่ะก็ลักษณะก็คล้ายๆกับภาษาไทยนะคะก็จะมีความแตกต่างในด้านการเขียนนิดหน่อยค่ะ
เราลองมาดูภาษาลาวน่ารู้กันนะคะภาษาลาวค่ะอย่างเช่นนะคะคำว่าสบายดีค่ะก็หมายถึงการสวัสดีในภาษาไทยนะคะมื้อนี้ก็คือวันนี้รถใหญ่ค่ะคือรถยนต์ค่อยฮักเจ้านะคะคือฉันรักเธอจักโมงแล้วนะคะก็คือกี่โมงแล้วหรือว่าปี้ยนต์นะคะก็คือตั๋วเครื่องบินนั่นเองเห็นไหมคะว่าจะมีความคล้ายคลึงกับภาษาไทยแต่บางคำเนี่ยก็จะมีการใช้คำง่ายๆเพราะว่าอาจจะไม่มีการรับภาษานะคะจากต่างประเทศเข้ามาทำให้ซับซ้อนมากเท่ากับภาษาไทยค่ะค่ะต่อมาค่ะมาดูเอกลักษณ์อีกอย่างนึงที่ทั้งหอมแล้วก็ทั้งสวยนะคะก็คือดอกไม้ประจำชาติของลาวค่ะดอกไม้ประจำชาตินะคะได้แก่ดอกจำปาจำปาลาวนี้นะคะไม่ใช่จำปาที่ปลูกหรือว่ารู้จักกันในประเทศไทยค่ะดอกจำปาลาวนะคะเรารู้จักกันในนามของดอกลีลาวดีค่ะก็คือดอกไม้ดอกนี้นั่นเองชาวลาวนะคะนิยมนำดอกจำปามาทำเป็นพานบายสีสู่ขวัญค่ะหรือว่านำมาใส่พานถวายพระนะคะรวมถึงนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยค่ะเพื่อใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะเพราะว่าดอกไม้นี้มีกลิ่นหอมแล้วก็แสดงถึงความบริสุทธิ์ด้วยค่ะต่อมาค่ะมาดูในเรื่องของการปกครองของลาวบ้างนะคะโดยเราจะสนใจไปที่การปกครองในระบบคอมมิวนิสต์ของลาวค่ะการปกครองนะคะเรียกอย่างเป็นทางการว่าเป็นการปกครองในระบบสังคมนิยมประชาธิปไตยนะคะภายใต้การบริหารงานของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวค่ะนักเรียนระวังจำสับสนนะคะในชื่อของลาวค่ะที่บอกว่ามีคำว่าประชาธิปไตยนี้ไม่ได้มีการปกครองในประชาธิปไตยจริงๆนะคะเป็นเพียงชื่อเท่านั้นค่ะค่ะอย่างไรก็ตามลาวนะคะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญด้วยค่ะโดยรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะคะประกาศใช้เมื่อวันที่14สิงหาคมพ.ศ.2534ค่ะโดยวันชาติลาวนะคะอย่างที่บอกไปแล้วตรงกับวันที่2ธันวาคมของทุกปีซึ่งเปลี่ยนนะคะจากระบบการปกครองที่มีเจ้ามหาชีวิตนะคะเป็นผู้ปกครองหลักเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นระบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ค่ะค่ะต่อมานะคะมาดูผู้นำประเทศของลาวกันบ้างค่ะเมื่อก่อนนี้ลาวมีพระมหากษัตริย์นะคะเรียกตำแหน่งว่าเจ้ามหาชีวิตค่ะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะคะก็ย้ายประมุขของประเทศค่ะจากพระมหากษัตริย์ไปเป็นประธานประเทศนะคะแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะโดยสภาพการปกครองของลาวนะคะเมื่อก่อนเนี่ยค่อนข้างจะเข้มงวดเป็นคอมมิวนิสต์จัดค่ะก็คือไม่ให้เสรีภาพแก่ประชาชนในด้านใดๆเลยนะคะแต่พอเข้าสู่ในช่วงพุทธศักราช2530เป็นต้นมาค่ะลาวก็เริ่มคลี่คลายความเข้มงวดเหล่านี้ลงนะคะโดยเราจะมาดูเรื่องของประธานประเทศค่ะประธานประเทศนะคะคนแรกค่ะของลาวนะคะก็คือเจ้าสุภานุวงศ์ค่ะต่อมาก็คือท่านไกรสอนพรหมวิหารก็คือท่านนี้นะคะเมื่อท่านไกรสอนถึงแก่กรรมค่ะก็มีท่านหนูฮักภูมิสวรรค์นะคะมาดำรงตำแหน่งประธานประเทศต่อมาค่ะในยุคของท่านนี้เองนะคะระหว่างไทยลาวได้กระชับความสัมพันธ์ทางระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้นค่ะนั่นก็คือมีการเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวนะคะซึ่งสามารถสัญจรโดยรถยนต์ผ่านไปมาต่อกันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นในปีพ.ศ. 2538ค่ะค่ะลาวนะคะมีการปกครองในระบบคอมมิวนิสต์อย่างที่บอกไปแล้วค่ะโดยองค์กรชี้นำประเทศนะคะหรือว่าองค์กรสูงสุดที่มีหน้าที่ในการจะดูแลบริหารประเทศนะคะก็คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวค่ะประธานประเทศคนแรกอย่างที่บอกไปแล้วก็คือเจ้าสุภานุวงศ์นะคะส่วนนายกรัฐมนตรีคนแรกก็คือท่านไกรสอนพรหมวิหารค่ะปัจจุบันนี้นะคะลาวมีนายกรัฐมนตรีค่ะก็คือนายทองสิงห์ธรรมวงศ์นะคะเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อปี2554ที่ผ่านมาค่ะค่ะประเทศลาวนะคะมีนโยบายให้ความสำคัญกับประเทศต่างๆค่ะโดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านนะคะมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะได้แก่ประเทศเวียดนามนะคะจีนพม่าไทยแล้วก็กัมพูชาค่ะรองลงมานะคะก็จะให้ความสำคัญแก่ประเทศร่วมอุดมการณ์นั่นก็คือประเทศที่มีการปกครองในระบบคอมมิวนิสต์เหมือนกันนะคะอย่างเช่นรัสเซียเกาหลีเหนือแล้วก็คิวบาค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะลาวนะคะมักจะประสบปัญหาในด้านต่างๆซึ่งมีต้นเหตุปัจจัยนะคะมาจากที่ว่าลาวเนี่ยไม่มีทางออกทางทะเลดังนั้นนะคะจึงไม่สามารถที่จะทำการค้าโดยสะดวกนะคะหรือว่าการส่งออกที่จะติดต่อกับประเทศอื่นๆได้โดยตรงค่ะค่ะเรามาดูสถาบันการเมืองที่สำคัญของลาวนะคะแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ดังนี้ค่ะ
อย่างแรกนะคะก็คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดของประเทศนะคะสถาบันที่2นะคะก็คือสภารัฐมนตรีค่ะโดยสภาแห่งชาตินะคะมีหน้าที่แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นมาบริหารงานค่ะต่อมาก็คือสภาแห่งชาติที่มีหน้าที่ดังกล่าวไปเมื่อกี้นะคะต่อมาค่ะคือแนวลาวสร้างชาติและสุดท้ายก็จะประกอบไปด้วยองค์กรจัดตั้งต่างๆนะคะอย่างเช่นสหพันธ์วัยหนุ่มลาวค่ะหรือที่เราเรียกกันว่าสหพันธ์เยาวชนนะคะก็มีหน้าที่ร่วมกันในการบริหารประเทศค่ะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของประชากรกันค่ะประชากรของลาวนะคะปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนไม่มากนักค่ะเมื่อเทียบกับความกว้างของประเทศนะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยประชากรที่หลากหลายเชื้อชาติหลากหลายเผ่าพันธุ์ค่ะโดยชนกลุ่มน้อยนะคะของลาวเนี่ยสามารถแบ่งแยกออกได้ถึง68เผ่าเลยนะคะโดยแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่ค่ะซึ่งจะเรียกตามถิ่นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนเหล่านั้นนะคะกลุ่มแรกค่ะก็คือกลุ่มลาวลุ่มนะคะชื่อก็บอกแล้วว่าอยู่ที่ลุ่มดังนั้นค่ะจึงอาศัยอยู่ในบริเวณเขตที่ราบนะคะเช่นชาวภูไทยหรือว่าชาวไทยดำค่ะต่อมาค่ะคือกลุ่มลาวเทิงนะคะลาวเทิงเนี่ยจะอาศัยอยู่บริเวณเขตที่ราบสูงส่วนใหญ่จะอยู่ทางตอนใต้นะคะเช่นชาวบรูหรือว่าชาวมะกองค่ะกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มลาวสูงค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าจะอาศัยอยู่บริเวณเทือกเขาหรือว่าภูเขาสูงค่ะกลุ่มนี้นะคะเหมือนกับบ้านเราเลยค่ะนั่นก็คือกลุ่มชาวเขาเผ่าต่างๆนะคะอย่างเช่นชาวม้งนะคะชาวมูเซอร์หรือว่าชาวเหยาเป็นต้นค่ะสกุลเงินของลาวนะคะจะมีสกุลเงินที่เราเรียกว่าเงินกีบค่ะเงินกีบนี้นะคะมีหน่วยงานที่คอยควบคุมการออกเงินนะคะหรือว่าการบังคับใช้ธนบัตรนั่นก็คือธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนั่นเองค่ะอัตราแลกเปลี่ยนทางการเงินนะคะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ250กีบต่อ1บาทค่ะซึ่งค่าเงินของลาวนี้ไม่ค่อยมีเสถียรภาพมากนักนะคะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของเศรษฐกิจลาวกันบ้างค่ะปัจจุบันนี้นะคะเศรษฐกิจของลาวนั้นเติบโตขึ้นอย่างมากนะคะโดยเติบโตในอัตราประมาณ 7.2 ต่อปีค่ะค่ะโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมนะคะซึ่งมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องค่ะโดยลาวเองนะคะมีอุตสาหกรรมที่สำคัญนั่นก็คืออุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าค่ะเป็นอุตสาหกรรมหลักเลยนะคะที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศค่ะโดยอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้านี้นะคะเกิดขึ้นจากที่ลาวค่ะสร้างเขื่อนบริเวณแม่น้ำโขงนะคะทำให้เกิดกระแสน้ำที่รุนแรงค่ะแล้วก็นำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าจำหน่ายให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านได้นะคะนอกจากนั้นแล้วค่ะลาวเนี่ยเมื่อก่อนไม่ค่อยมีการเพาะปลูกมากนักส่วนใหญ่จะเพาะปลูกนะคะเพื่อใช้บริโภคภายในประเทศแต่เมื่อลาวนะคะเปิดตัวออกสู่ต่างประเทศมากขึ้นก็มีการค้าขายนะคะโดยเฉพาะสินค้าเกษตรกรรมจึงมีการเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกให้มากขึ้นตามไปด้วยค่ะแล้วลาวเองนะคะก็มีการพัฒนาพวกสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานนะคะที่จะเป็นโครงสร้างในการรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะการตัดถนนค่ะถนนที่สำคัญนะคะแล้วก็ตัดบนพื้นฐานการพัฒนาทางเศรษฐกิจก็คือทางหลวงหมายเลข9ค่ะเป็นการเชื่อมนะคะระหว่างประเทศไทยลาวแล้วก็เวียดนามค่ะต่อมานะคะมาดูเรื่องของศาสนาแล้วก็ประเพณีค่ะศาสนาแล้วก็ประเพณีของลาวนะคะมีพื้นฐานมาจากพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทซึ่งก็นับถือกันคล้ายคลึงกับในประเทศไทยค่ะโดยประชากรนะคะประมาณ 60% เนี่ยจะนับถือศาสนาพุทธนิกายนี้นอกจากนั้นแล้วค่ะจะมีการนับถือควบคู่ไปกับการนับถือผีนะคะโดยเฉพาะผีบรรพบุรุษแล้วก็ผีของธรรมชาติค่ะของชนกลุ่มน้อยแถบภูเขาสูงไปด้วยอีกส่วนนึงค่ะนอกจากพุทธแล้วก็นับถือผีแล้วนะคะก็ยังมีการนับถือศาสนาคริสต์แล้วก็ศาสนาอิสลามด้วยค่ะแต่ว่าจำนวนเนี่ยมีไม่มากนักนะคะส่วนงานบุญหรือว่างานประเพณีต่างๆที่จัดขึ้นค่ะจะไม่นิยมจัดให้เอิกเกริกนะคะหรือว่าหรูหรานิยมจัดกันอย่างเรียบง่ายเพราะว่าสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวลาวนะคะที่ไม่นิยมอะไรที่อลังการมากนักรวมถึงค่อนข้างจะประหยัดนะคะในการดำรงชีวิตค่ะประเพณีที่สำคัญของลาวนะคะเป็นประเพณีที่เรียกว่าฮีด12ค่ะก็คือฮีด12คลอง14ฮีดยี่คลองเจียวฮีดไผ่คลองเชยฮีดผัวคลองเมียนะคะอันนี้ก็จะเป็นประเพณีที่กำหนดค่ะใน
ทั้งปีนะคะ12เดือนว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะนอกจากบุญประเพณี12เดือนแล้วนะคะก็ยังมีประเพณีต่างๆค่ะที่เกิดขึ้นนะคะในระหว่างปีค่ะอย่างเช่นนะคะประเพณีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ประเพณีแต่งงานหรือที่ชาวลาวเรียกว่าแต่งดองนะคะประเพณีใบสีสู่ขวัญประเพณีวันกรรมหรือว่าวันออกที่มีคนคลอดลูกนะคะประเพณีวันเฮือนดีนะคะหรือว่างานศพประเพณีผิดผีประเพณีข่วงนะคะหรือว่าบ่าวสาวลงข่วงก็จะเป็นการพบปะกันระหว่างหนุ่มสาวประเพณีเต้าข่วงหรือว่าประเพณีเลี้ยงผีเป็นต้นค่ะก็จะเห็นว่ามีการผสมผสานกันนะคะระหว่างประเพณีของชาวพุทธร่วมกับประเพณีของความเชื่อดั้งเดิมนั่นก็คือการนับถือผีบูชาผีค่ะส่วนวัฒนธรรมนะคะพื้นฐานของชาวลาวเองเนี่ยมีวัฒนธรรมที่รักในความสงบสุขนะคะชอบอะไรที่เรียบง่ายแล้วก็นับถือบรรพบุรุษค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังยึดถือในความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแล้วก็รักอิสระเสรีค่ะประเทศลาวนะคะวัฒนธรรมที่เราจะเห็นบ่อยๆเลยก็คือการแต่งกายที่ประณีตค่ะผู้หญิงเนี่ยจะนิยมเกล้าผมนะคะนุ่งผ้าสิ้นมีการห่มสบายเฉียงไหล่ค่ะส่วนผู้ชายนะคะก็จะใส่เสื้อแล้วก็กางเกงเช่นเดียวกับคนไทยในภาคอีสานนะคะส่วนวัฒนธรรมด้านอาหารของชาวลาวอันนี้คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีค่ะเพราะว่ามีการแลกเปลี่ยนกันมาอย่างช้านานนะคะโดยอาหารหลักนั่นก็คือข้าวเหนียวค่ะส่วนกับข้าวนะคะก็จะเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นนำมาปรุงนะคะให้มีรสชาติจัดจ้านอย่างเช่นส้มตำนะคะหรือว่าลาบต่างๆค่ะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศลาวนะคะก็มีที่น่าสนใจอยู่หลายแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติหรือว่าทางวัฒนธรรมนะคะโดยลาวเองเนี่ยก็ได้มีนโยบายในการพัฒนาการท่องเที่ยวค่ะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างรายได้ให้กับประเทศนะคะสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญค่ะอย่างที่ครูบอกไปก็คือเมืองหลวงพระบางนะคะที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามแล้วก็ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกหรือว่านครเวียงจันทน์เองนะคะหอพระแก้วปราสาทวัดภูค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจนะคะอย่างเช่นคอนพระเพงค่ะซึ่งคอนพระเพงนี้นะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นน้ำตกหรือว่าเป็นไนแองการ่านะคะแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยค่ะหรือว่าก็จะมีถ้ำนะคะอย่างเช่นถ้ำจังที่มีความอลังการแล้วก็สวยงามของหินงอกหินย้อยค่ะเรามาดูทรัพยากรธรรมชาติของลาวนะคะลาวถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากค่ะแต่ว่าเทคโนโลยีที่มีไม่มากนักนะคะทำให้การนำออกมาใช้เนี่ยยังอยู่ค่อนข้างจำกัดซึ่งก็ถือว่าดีนะคะมีข้อดีก็คือลาวยังคงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้ได้มากแต่ในอีกทางนึงนะคะลาวเนี่ยก็มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถนำเอาทรัพยากรมาใช้ในการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะโดยทรัพยากรธรรมชาตินะคะแบ่งออกเป็น5อย่างหลักๆดังนี้ค่ะอย่างแรกนะคะก็คือเรื่องน้ำลาวนะคะมีแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายสำคัญนอกจากจะใช้ในการอุปโภคบริโภคนะคะการเพาะปลูกแล้วก็ยังใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็สร้างรายได้หลักให้แก่ประเทศด้วยต่อมาค่ะเป็นเรื่องของป่าไม้นะคะลาวเนี่ยมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะทางตอนเหนือของประเทศค่ะไม้ที่มีทั้งไม้เนื้ออ่อนนะคะแล้วก็ไม้เนื้อแข็งซึ่งสามารถนำไปแปรรูปผลิตเป็นวัสดุต่างๆได้ค่ะต่อมาก็คือแร่ธาตุนะคะพบทั้งแร่โลหะค่ะอย่างเช่นพวกทองแดงพวกเหล็กนะคะแร่อโลหะก็พวกเพชรพลอยต่างๆรวมถึงแร่เชื้อเพลิงนะคะพวกถ่านหินค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีผลผลิตทางการเกษตรต่างๆที่สำคัญแล้วก็มีชื่อเสียงก็คือข้าวนะคะแล้วก็กาแฟโดยเฉพาะกาแฟค่ะเนื่องจากลาวมีภูมิอากาศแล้วก็ภูมิประเทศที่เหมาะสมนะคะจึงมีการปลูกกาแฟจำนวนมากแล้วก็ส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยค่ะสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของการปศุสัตว์ค่ะเนื่องจากมีภูมิประเทศที่เหมาะสมนะคะทั้งการเป็นที่ราบสูงนะคะดังนั้นเนี่ยจึงเหมาะแก่การเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกวัวหมูแล้วก็ควายค่ะต่อมานะคะเรามาดูในเรื่องของการค้าแล้วก็การลงทุนกันบ้างค่ะโดยลาวนะคะมีการดำเนินนโยบายการค้าแบบเสรีค่ะซึ่งก็เอาต้นแบบนะคะมาจากในประเทศอาเซียนของเรานั่นเองนั่นก็คือประเทศสิงคโปร์เพราะว่าสิงคโปร์เองนะคะมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนที่ก้าวหน้าไปมากค่ะโดยลาวเองนะคะได้ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนค่ะ
โดยหันไปแก้นะคะที่กฎหมายการลงทุนของลาวค่ะเมื่อปี2537นะคะโดยมีการแก้ไขค่ะชื่อว่ากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและการคุ้มครองการลงทุนของต่างประเทศนะคะเพื่อช่วยสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนจากต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนในประเทศลาวมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนลาวเองนะคะก็มีการดึงดูดนักลงทุนแล้วก็การร่วมทุนนะคะกับต่างชาติหรือในลักษณะที่เราเรียกว่า Joint Venture นะคะโดยนักลงทุนชาวต่างชาติเนี่ยใครที่ต้องการจะมาลงทุนในลาวนะคะจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลงทุนอย่างน้อยที่สุด 30% ค่ะหรือว่าจะมากเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะค่ะผลิตภัณฑ์มวลรวมของลาวค่ะก็คือสิ่งที่ทั้งสินค้าแล้วก็บริการนะคะที่มาผลิตขั้นสุดท้ายแล้วก็ออกจำหน่ายนะคะจากประเทศลาวไปมีมูลค่าประมาณ 4.01 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีค่ะส่วนรายได้ประชาชาติต่อหัวนะคะในประเทศลาวค่อนข้างจะน้อยค่ะประมาณแค่835ดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคะหรือตกประมาณ 20,000 กว่าบาทค่ะค่ะต่อมาค่ะลาวนะคะมีการสร้างโครงการความร่วมมือกับภูมิภาคนะคะใกล้เคียงค่ะอย่างเช่นนะคะลาวได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกของประชาคมอาเซียนค่ะเมื่อเดือนกรกฎาคม2540นะคะซึ่งเป็นสมาชิกลำดับท้ายๆที่เข้าร่วมกลุ่มค่ะโดยลาวนะคะได้รับความไว้วางใจค่ะในการจัดประชุมสุดยอดอาเซียนนะคะครั้งที่10เมื่อเดือนพฤศจิกายน2547หลังจากการเข้าเป็นสมาชิกเพียง7ปีเท่านั้นค่ะนอกจากนั้นนะคะลาวค่ะยังมีความร่วมมือนะคะในโครงการยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจรวม3ประเทศนะคะก็คือบริเวณประเทศลุ่มแม่น้ำอิราวดีก็คือพม่านะคะลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือประเทศไทยแล้วก็ลุ่มน้ำแม่โขงก็คือลาวค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะยังมีความร่วมมือในกลุ่มประเทศที่เรียกว่าสามเหลี่ยมมรกตนะคะประกอบไปด้วยประเทศไทยประเทศลาวแล้วก็กัมพูชาด้วยจะเห็นได้ว่าลาวนะคะมีความพยายามที่จะนำพาตัวเองนะคะเข้าไปร่วมมือกับกลุ่มประเทศอื่นๆเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ตนเองนะคะในการพัฒนาทางเศรษฐกิจค่ะต่อมาเรามาดูในด้านของสังคมแล้วก็การพัฒนากันนะคะลาวค่อนข้างจะยังมีปัญหาในด้านการพัฒนาค่ะเพราะว่าค่อนข้างจะล้าหลังนะคะโดยปัญหาสำคัญที่ลาวจำเป็นจะต้องเร่งแก้ไขค่ะได้แก่ปัญหาแรกก็คือปัญหาราคาน้ำมันแพงนะคะเพราะลาวเนี่ยไม่สามารถผลิตน้ำมันเองได้ต่อมาค่ะก็คือการขาดดุลการค้าในอัตราสูงนั่นก็คือลาวจะมีการนำเข้านะคะมากกว่าการส่งออกทำให้รายได้ระหว่าง2 สิ่งนี้ค่ะไม่สมดุลกันทำให้เกิดปัญหาการขาดดุลการค้าตามมาต่อมาค่ะก็คือค่าเงินกีบไม่มีเสถียรภาพนะคะการจัดเก็บรายได้เนี่ยต่ำกว่าเป้าหมายทำให้ไม่มีเงินที่จะใช้ในการพัฒนาประเทศแล้วก็ปัญหาที่สำคัญที่พบกันบ่อยเลยในภูมิภาคของเราก็คือปัญหาทุจริตค่ะเรามาดูนะคะในเรื่องของสินค้านำเข้าแล้วก็สินค้าส่งออกของลาวกันค่ะสินค้าส่งออกของลาวค่ะที่สำคัญนะคะก็ได้แก่อย่างแรกก็คือเสื้อผ้าสำเร็จรูปนะคะก็คือลาวเนี่ยมีการตัดเย็บเสื้อผ้าแล้วก็จำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปค่ะต่อมาก็คือพวกผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ซุงหรือว่าไม้ที่แปรรูปแล้วต่อมาค่ะก็คือพวกสินแร่ต่างๆนะคะเศษโลหะแล้วก็ถ่านหินค่ะมีการทำหนังดิบนะคะแล้วก็หนังฟอกด้วยนอกจากนั้นยังมีการส่งออกสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรก็ได้แก่ข้าวโพดใบยาสูบแล้วก็กาแฟนะคะส่วนสินค้านำเข้าที่สำคัญของลาวค่ะก็จะได้แก่นะคะพวกรถจักรยานยนต์ค่ะรวมถึงส่วนประกอบแล้วก็พวกเครื่องจักรกลต่างๆนะคะรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ให้ความร้อนซึ่ง2 อย่างนี้ค่ะล้วนแต่จะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตซึ่งลาวยังกำลังจะพัฒนาไปนะคะถึงขั้นตอนนั้นดังนั้นตอนนี้ก็เลยต้องนำเข้าไปก่อนค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็ยังต้องนำเข้าพวกอาหารต่างๆค่ะแล้วก็ผ้าผืนท่านนี่อาจจะงงว่าอ้าวลาวส่งออกเสื้อผ้าสำเร็จรูปแล้วจะนำเข้าผ้าทำไมนะคะนั่นก็คือว่าลาวเนี่ยมีการนำเข้าผ้าผืนซึ่งเป็นผ้าที่ยังไม่ได้รับการตัดเย็บนะคะเข้ามาแล้วก็นำมาแปรรูปโดยใช้แรงงานภายในประเทศลาวให้ตัดออกมาเป็นชุดๆนะคะแล้วก็ส่งชุดเหล่านี้ออกไปขายนอกประเทศนั่นเองค่ะต่อมานะคะก็คือในเรื่องของสารเคมีนะคะที่ลาวยังต้องนำเข้าแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆด้วยค่ะ
เรามาดูในเรื่องของสื่อสารมวลชนของลาวนะคะลาวเนี่ยเนื่องจากว่าปกครองในระบบคอมมิวนิสต์ดังนั้นเรื่องของสื่อสารมวลชนนะคะจึงถูกจำกัดแล้วก็ควบคุมโดยรัฐค่ะโดยรัฐบาลลาวเองค่ะได้ควบคุมในเรื่องสื่อนะคะโดยจัดตั้งสำนักข่าวสารประเทศลาวค่ะเป็นสำนักข่าวแห่งชาตินะคะที่คอยจะเผยแพร่ข่าวของรัฐต่างๆค่ะหนังสือพิมพ์ของลาวนะคะก็มีหนังสือพิมพ์ที่ชื่อว่าหนังสือพิมพ์ประชาชนค่ะก็คืออันนี้นะคะซึ่งเป็นกระบอกเสียงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งก็ยังถูกควบคุมโดยรัฐแล้วก็เกี่ยวข้องกับการปกครองในระบบคอมมิวนิสต์เช่นกันค่ะในประเทศลาวเองนะคะเรื่องของสถานีโทรทัศน์เนี่ยก็ยังไม่มีสถานีโทรทัศน์อย่างเป็นทางการนะคะปัจจุบันมีแค่สถานีที่ทดลองออกอากาศนั่นก็คือสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศลาวค่ะนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีสถานีโทรทัศน์นะคะที่ก่อตั้งขึ้นโดยเอกชนแต่ว่าส่งสัญญาณนะคะผ่านดาวเทียมของไทยนั่นก็คือดาวเทียมไทยคมค่ะเพราะฉะนั้นช่องเคเบิลของไทยนะคะก็สามารถรับช่องนี้ได้เช่นกันที่รู้จักกันแพร่หลายเลยก็คือช่องลาวสตาร์นะคะซึ่งจะพูดถึงเกี่ยวกับข่าวสารในประเทศลาวแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงลาวค่ะต่อมามาดูในเรื่องของระบบการศึกษานะคะระบบการศึกษาของลาวเนี่ยมีการแบ่งนะคะไม่เหมือนกับของไทยค่ะโดยกำหนดนะคะให้นักเรียนเนี่ยเรียนในชั้นประถมศึกษา5ปีค่ะต่อมานะคะก็จะเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น4ปีค่ะแล้วก็ขยายไปสู่มัธยมศึกษาตอนปลายนะคะอีก3ปีรวมระยะเวลาเท่ากับไทยก็คือ12ปีนะคะแต่ว่ามีการแบ่งช่วงการศึกษาเนี่ยไม่เหมือนกันลาวเองนะคะมีมหาวิทยาลัยที่สำคัญค่ะอย่างเช่นนะคะมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวค่ะมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพนะคะมหาวิทยาลัยสุพานุวงศ์ค่ะแล้วก็มหาวิทยาลัยจำปาสักค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยเหล่านี้นะคะเป็นการศึกษาในระบบอุดมศึกษาจบมาแล้วก็จะได้รับปริญญาตรีเหมือนกับในประเทศไทยนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลลาวค่ะก็สนับสนุนนักศึกษานะคะที่จบจากชั้นมัธยมแล้วไม่อยากจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยก็สามารถเลือกศึกษาในสายอาชีวะได้ค่ะโดยในลาวเองนะคะมีวิทยาลัยเทคนิคค่ะซึ่งอยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการนะคะ22แห่งด้วยกันซึ่งชาวลาวเนี่ยก็สามารถเลือกศึกษาในวิทยาลัยเหล่านี้ได้ค่ะค่ะลาวนะคะตอนนี้กำลังเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเพราะว่าจะได้เป็นพื้นฐานนะคะสำหรับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆค่ะโดยจะแบ่งเป็น3แบบนะคะแบบแรกก็คือโครงสร้างพื้นฐานนะคะด้านการคมนาคมทางบกโดยลาวนะคะมีการตัดทางหลวงเพิ่มขึ้นถึง12เส้นทางค่ะเพื่อเชื่อมนะคะระหว่างภายในประเทศแล้วก็เชื่อมจากลาวไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคด้วยแล้วก็รวมถึงนะคะมีการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวขึ้นค่ะซึ่งปัจจุบันนี้มีถึง3แห่งแล้วนะคะต่อมาค่ะเป็นการขนส่งทางแม่น้ำนะคะการคมนาคมทางแม่น้ำเนี่ยเป็นการคมนาคมในลักษณะดั้งเดิมของลาวค่ะใช้มาตั้งแต่อดีตแล้วนะคะโดยมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นทางสำคัญค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังมีข้อจำกัดทางกายภาพค่ะนั่นก็คือลักษณะของแม่น้ำโขงเองนะคะที่มีเกาะแก่งเป็นจำนวนมากค่ะแล้วก็ระดับน้ำบางครั้งเนี่ยบางที่ก็ตื้นนะคะบางที่ก็ลึกทำให้เป็นอุปสรรคต่อการขนส่งทางการค้าเส้นทางการคมนาคมทางแม่น้ำโขงนี้นะคะมีความยาวเพียงแค่875กิโลเมตรเท่านั้นซึ่งก็ถือว่าไม่ค่อยสะดวกในการขนส่งเท่าไหร่นักนะคะต่อมาค่ะทางสุดท้ายก็คือเส้นทางคมนาคมทางอากาศนะคะทางอากาศนี้ค่ะลาวนะคะมีสนามบินหลักของประเทศนะคะก็คือสนามบินวัดไตค่ะตั้งอยู่ที่เมืองหลวงนะคะก็คือนครหลวงเวียงจันทน์นั่นเองสนามบินนี้เองนะคะก็เชื่อมลาวค่ะเข้ากับอีก8เมืองนะคะที่อยู่ในภูมิภาคใกล้เคียงค่ะนั่นก็คือเชื่อมเข้ากับกรุงเทพนะคะฮานอยโฮจิมินห์พนมเปญเสียมราชคุนหมิงหนานหนิงแล้วก็กัวลาลัมเปอร์ค่ะซึ่งนอกจากสนามบินวัดไตแล้วนะคะลาวยังมีสนามบินเล็กๆอยู่ตามเมืองใหญ่อื่นๆอีกนะคะอย่างเช่นนะคะสนามบินที่หลวงพระบางเป็นต้นค่ะค่ะต่อมาค่ะเรามาดูเรื่องของลาวนะคะซึ่งมีบทบาทอยู่ในเวทีอาเซียนกันค่ะลาวนะคะถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กค่ะแต่ว่ามีทรัพยากรทางธรรมชาติเนี่ยเป็นจำนวนมหาศาลเลยดังนั้นค่ะลาวจึงจำเป็นจะต้องนะคะที่ร่วมมือกับ
ประเทศอื่นๆเพื่อที่จะเข้ามาช่วยลาวนะคะในการดึงเอาศักยภาพที่ตนเองมีเนี่ยให้ออกมาสู่สายตาชาวโลกนะคะแล้วก็เป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศต่อไปค่ะโดยลาวนะคะได้สนับสนุนอาเซียนค่ะในการจัดตั้งประชาคมอาเซียนนะคะขึ้นเพื่อที่ว่าลาวเนี่ยจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศร่วมไปกับประชาคมอาเซียนด้วยค่ะค่ะต่อมาเรามาดูเรื่องของความสัมพันธ์ของลาวกับต่างประเทศในลักษณะของทวิภาคีก็คือลาวกับประเทศนั้นโดยตรงนะคะไม่ผ่านการรวมกลุ่มค่ะประเทศแรกเลยก็คือประเทศลาวกับจีนนะคะลาวกับจีนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาช้านานนะคะเนื่องจากว่ามีพรมแดนติดต่อกันอยู่ค่ะจีนนะคะในฐานะที่เป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะก็ได้ลงมาให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศลาวค่ะโดยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆนะคะทั้งทางด้านการลงทุนค่ะการเงินรวมถึงด้านเทคนิคด้วยนะคะเช่นให้เงินลาวค่ะในการจัดตั้งนะคะโครงการยางนั่นก็คือการผลิตยางพารานะคะบริเวณทางตอนเหนือของลาวค่ะนอกจากนั้นยังสนับสนุนเงินทุนนะคะให้ลาวเนี่ยนำมาใช้ในการจัดประชุมอาเซียนด้วยค่ะปัจจุบันนี้นะคะลาวกับจีนค่ะมีการพูดคุยกันนะคะแล้วก็ร่วมมือกันในการพัฒนาเส้นทางการคมนาคมทางบกโดยใช้รถไฟนะคะเป็นสื่อกลางค่ะโดยจะมีการสร้างนะคะจากทางตอนใต้ของลาวค่ะขึ้นไปทางตอนเหนือแล้วก็ต่อขึ้นไปยังประเทศจีนซึ่งถ้าหากสำเร็จนะคะก็จะเป็นการเชื่อมโยงค่ะระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้แนบชิดนะคะกับประเทศจีนมากยิ่งขึ้นค่ะต่อมาค่ะความสัมพันธ์ต่างประเทศนะคะระหว่างลาวกับไทยซึ่งจริงๆแล้ว2ประเทศนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่อดีตแล้วนะคะมาจนถึงปัจจุบันค่ะเราก็มีการเพิ่มพูนนะคะความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเรามีการสถาปนาทางการทูตอย่างเป็นทางการขึ้นค่ะตั้งแต่วันที่19ธันวาคมพ.ศ. 2493นะคะต่อมาในปี2547ค่ะไทยกับลาวนะคะเรามีการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมกันเป็นครั้งแรกค่ะแล้วเราเองนะคะก็ได้ลงนามความตกลงร่วมกันใน6ฉบับค่ะซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษานะคะการสร้างสะพานนั่นก็คือการสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวค่ะโครงการรถไฟเชื่อมรถเมล์นะคะการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันรวมถึงค่ะมีการยกเว้นวีซ่านะคะนักท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศดังนั้นค่ะถ้าหากคนไทยจะเดินทางไปที่ลาวนะคะหรือว่าคนลาวจะเดินทางมาประเทศไทยในฐานะนักท่องเที่ยวเราก็ไม่ต้องทำวีซ่าค่ะถือแค่พาสปอร์ตก็สามารถเดินทางผ่านแดนกันได้แล้วค่ะต่อมานะคะความสัมพันธ์ทางต่างประเทศตอนนี้จะเป็นลาวนะคะกับกลุ่มประเทศอาเซียนค่ะโดยลาวนะคะกับอาเซียนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันเริ่มต้นค่ะขึ้นจากการที่ลาวเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียนในวันที่23กรกฎาคม2540นะคะโดยลาวเนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกใหม่ค่ะที่เข้ามาเป็นสมาชิกในภายหลังซึ่งกลุ่มประเทศเหล่านี้นะคะต่างมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะล่าช้ากว่ากลุ่มประเทศสมาชิกกลุ่มแรกค่ะดังนั้นนะคะจึงได้รับการช่วยเหลือการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอย่างเช่นการเปิดการลงทุนการเข้าไปลงทุนให้มากขึ้นนะคะรวมถึงการสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาองค์กรต่างๆในลาวด้วยค่ะโดยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนะคะของอาเซียนส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจลาวค่ะโดยลาวเนี่ยนะคะจะต้องเปิดประเทศให้มากขึ้นแล้วก็รับความช่วยเหลือจากกลุ่มประเทศอาเซียนให้มากขึ้นด้วยนะคะรวมถึงลาวเองค่ะก็ก้าวเข้ามาสู่เวทีที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นนะคะก็คือเวทีของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศลาวเองก็ได้ลงนามในความร่วมมือนะคะเรื่องของเขตการค้าเสรีทั้งกับกลุ่มอาเซียนแล้วก็ประเทศต่างๆภายนอกกลุ่มอาเซียนด้วยค่ะค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับการเรียนเกี่ยวกับเรื่องประเทศลาวซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วก็ถือได้ว่าเป็นประเทศนะคะที่เป็นมิตรมาอย่างแน่นแฟ้นของไทยค่ะโดยประเทศลาวนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยเร่งพัฒนาประเทศขึ้นมาแล้วก็คาดว่าอีกไม่นานนะคะลาวเนี่ยจะสามารถพัฒนาประเทศเทียบเท่ากับประเทศไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนได้ดังนั้นค่ะเราจึงควรให้ความสำคัญนะคะแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศลาวค่ะเพราะว่าอีกหน่อยนะคะก็จะมาช่วยเหลือกันในทางเศรษฐกิจต่อไป
ค่ะวันนี้นะคะบทเรียนของเราก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ